ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพาออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกบุกชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564เวลา 8:30 นที่วัดเครือวันสุทาวาสศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพาเทศบาลเมืองมหาสารคามออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมนางณัฐยายมไทยสงรักษาการผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมติดตามการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสม.ชุมชนสำหรับกิจกรรมแบ่งเป็น2จุดภาคเช้าเวลา 8:30 นถึง 12:00 นตั้งหน่วยบริการที่วัดเครือวันสุทาวาสภาคบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:30 นตั้งหน่วยบริการที่ศาลา SML ชุมชนศรีมหาสารคามเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ตามที่จังหวัดมหาสารคามได้ประกาศให้ตำบลตลาดเป็นพื้นที่นำร่องโควิดฟรีซิตติ้งโดยกำหนดให้ประชาชนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร้อยละ 85 ขึ้นไปแต่ปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 31.8 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสองนางยายและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีปฏิบัติการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกบุกชุมชนได้กระจายจุดฉีดวัคซีนนอกจากจุดหลักที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกไปในสถานที่11แห่งครอบคลุมทั้ง31ชุมชนของตำบลตลาดโดยมีตารางออกฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกเขตพื้นที่อำเภอเมืองเดือนพฤศจิกายน2564ดังนี้วันที่11พฤศจิกายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นวัดสามัคคีวันที่12พฤศจิกายนเวลา 8:30 นถึง 12:00 นวัดธัญญาวาสเวลา 13:00 นถึง 16:30 นศาลา SML ชุมชนธัญญาศรีวันที่15พฤศจิกายนเวลา 8:30 นถึง 12:00 นวัดท่าเสมาบ้านแมดเวลา 13:00 นถึง 16:30 นศาลา SML ชุมชนศอกเหนือและวันที่16พฤศจิกายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นวัดอุทัยทิศ